เจนซีรีพอร์เตอร์สวันนี้ติดตามการทำเครื่องทองเหลืองด้วยมือของชาวบ้านปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานีกับนักศึกษาสาขาพัฒนาสังคมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะทองเหลืองสดใสผ่าไหมสุดสวยร่ำรวยนามใจบังไฟแสนเหลืองลือยึดถือวัฒนธรรมบ้านปะอาวตำบลปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งผลิตเครื่องทองเหลืองที่มีความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกสำคัญของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมีกรรมวิธีแบบโบราณดั้งเดิมมากว่า200ปีตะกี้พ่อแม่เพิ่นเว้าไว้ว่าอันสุดสิไปเอาดินมาปั่นร่องกันนะมาเฮ็ดหยังให้มันงามๆกันเอาแล้วก็มาเอาขี้เผิงมาพันเบิ่งมันงามบ่มันก็สิเฮ็ดร่องเฮ็ดเบิ่งตะกี้สินค้ามันสิมีบ่กี่อย่างดอกมีกระดิ่งมีโป่งมีสอนทองเหลืองแต่ปัจจุบันนี้ก็สิมีหลากหลายขึ้นเป็นงานเป็นพันๆหรือล้านๆนาล่ะพอเฮ็ดได้ปัจจุบันก็เป็นรุ่นที่6ที่เป็นงานสืบทอดมาล่อแบบโบราณล่อแบบดินไทยในประเทศไทยก็คงหลงเหลืออยู่บนปะอาวที่ยังคงอนุรักษ์และก็ล่อแบบโบราณไว้มื้อนี้คุณพ่อสมควรก็จะพาเฮาไปเบิ่งวิธีการขุดดินก่อนจะนำมาสู่วิธีการเฮ็ดเครื่องทองเหลืองดินซุ่มนี่ดินนี่ม่วนคือเอาไปอุ่มน้ำคลองที่เฮาเฮ็ดนี่เอาไปอุ่มน้ำท้องบ่ให้น้ำท้องไหลออกตอนเฮาไปเผาเพราะว่าดินม่วนมันคุณภาพมันดีถ้าเป็นดินม่วนเดิมนี่มันสิเอาไปเฮ็ดแต่มันสิแตกดินม่วนนี่มันดินดีนี่ล่ะคือมองนี่มันดินมันดีมันอยู่ไกลมันได้ก็ได้นำมาเอามันนี่ล่ะคือมองที่เฮาเลือกแล้วขั้นตอนแรกหลังจากที่นำดินมาจากหน้าแล้วก็เอาดินมาตำผสมกับขี้งั่วปั่นขึ้นรูปตากให้แห้งนำมาคัดผิวให้เนียนแล้วนำมาพันขี้เพิงหลังจากพันขี้เพิงแล้วก็นำมากลึงผิวให้เรียบเนียนก่อนขึ้นล่าอีกรอบเอาดินมาอบไว้อีกสั้นหนึ่งเอาไปตากแดด 3-4 มื้อแล้วเอาเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเอาออกมาเทน้ำท่องเหลืองที่ต้มไว้ปล่อยไว้ให้เซาฮ้อนเอาออกมาเคาะกลึงผิวให้เรียบเนียนอีกรอบก็เป็นอันเสร็จตามขั้นตอนแล้วอย่างอัตลักษณ์ของบรรพเอาก็สิมีใต้อิงบักหวายผู้เฒ่าโบราณตะกี้ไปเห็นลูกหวายอยู่นําป่าไปเห็นเปลือกมันงามเพิ่นก็เลยมาแกะใส่เขาควายลองมาใส่ขี้เผิงกันนะเพิ่นว่ามันงามบาดเพิ่นก็เอาอ่างอิงเพิ่นว่าอ่างอิงลูกหวายไร่อิงบักหวายเพิ่นว่าตัวแทนวัดบนก็สิเป็นไร่ดอกบัวหันลูกค้าอยากได้ไร่สมัยอยุธยาสุโขทัยลูกค้าก็สั่งได้ตามออเดอร์ที่เพิ่นสร้างมาล่ะพอก็เฮ็ดให้เพิ่นได้รายได้สิพออยู่ได้อยู่บางเดือนก็ 2,500 บางเดือนก็ 3,500 บางเดือนก็ 3,000 บางเดือนก็บ่ได้ก็มีแต่สรุปแล้วว่าเอา 2,500 นี่ล่ะสมมาฝากห้วนว่านักข่าวพลเมืองสาขาการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงาน